ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจริงๆแล้วพายเนี่ยเป็นขนมของฝรั่งนะคุณผู้ชมความเก๋ของพายก็คือหยิบง่ายเป็นชิ้นเป็นคำเราเลยมาผสมผสานกับขนมไทยๆพายถั่วแดงลืมกลืนของเราก็เลยเป็นชิ้นเป็นคำหยิบเข้าปากง่ายๆครับเรามาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำแป้งพายร่วนกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของพายอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับแป้งอเนกประสงค์กระกบครับความหวานเราใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งใส่เกลือป่นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผงฟูและไขมันที่ใช้อาจจะเป็นมาการีนก็ได้เนยสดก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับและก็มีส่วนผสมของเนยขาวด้วยวันนี้อยากได้พายที่หอมเหมาะสมกับขนมไทยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องแบบมือถือนี่แหละคุณผู้ชมตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูลักษณะของแป้งพายที่ใช้เครื่องมือถือผสมนะคุณผู้ชมดูสิลักษณะจะเป็นแบบนี้พักส่วนผสมของแป้งที่เป็นก้อนๆแบบนี้ในถุงพลาสติกหรือใส่ชำอ่างแล้วคลุมด้วยพลาสติกเข้าตู้เย็นไว้3ชั่วโมงจัดการนำมารีดเป็นแผ่นและกลุลงถ้วยคุณผู้ชมต้องพยายามกลุแป้งลงไปในถ้วยอลูมิเนียมที่ทาเนยไว้แล้วเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มที่ก้นถ้วยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมของลืมกลืนถั่วแดงกันนะครับสำหรับส่วนผสมของคำว่าลืมกลืนถั่วแดงนะคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้เป็นถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงนึ่งจนสุกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บดละเอียดเราก็จะเอามาใส่ลงไปในกระทะแบบนี้ใส่น้ำตาลทรายแน่นอนเราต้องการให้ออกมาหวานๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้มีความเป็นแป้งๆแบบใสๆเราใช้แป้งถั่วเขียวเค็มนิดๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดอยากให้สีแจ่มก็สีแดงผสมอาหารใส่ไปแล้วก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะทีนี้เราก็กวนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะครับว่ากวนส่วนผสมของถั่วแดงตรงนี้สุกจริงๆแล้วก็มีความข้นเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราหยอดถั่วแดงลงไปเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทเราถึงจะมาเตรียมส่วนที่เป็นกะทิกันนะครับคุณผู้ชมครับใส่แป้งถั่วเขียวก่อนคุณผู้ชมลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นคนทั้งหมดส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนแป้งถั่วเขียวของเราจะได้ไม่จับตัวเป็นลูกเสร็จแล้วก็นี่ต้องใช้เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เลือกใช้เป็นขนาด500มิลลิลิตรคนผสมให้ทั้งหมดเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็เปิดเตานะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้จะสุกข้นอย่างรวดเร็วมีความหอมมันเค็มนิดนิดเอาละคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มจะข้นแล้วเวลามันสุกข้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังนะถ้าไม่รีบคนนะทิ้งไว้มันจะกระเด็นกระเด็นแปะ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 เนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยทำไมกระเด็นถูกมือละพองเลยนะสุกแล้วเราก็รีบปิดเตาแต่ยังต้องคนต่อเพื่อได้เนื้อของหน้าลืมกลืนที่ละเอียดละเอียดคุณผู้ชมเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆอย่างนี้
จะให้ดีเราก็เตรียมถ้วยถุงบีบแล้วก็หัวบีบนะไม่ต้องเยอะประเดี๋ยวถุงใหญ่มากโอ้ยบีบไม่ไหวนะมันร้อนนะคุณผู้ชมใช้กระดาษทิชชู่หรือใช้ผ้านะคุณผู้ชมมาช่วยประคองไว้อุ้ยตา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 ยคุณพระคุณเจ้าร้อนไม่รักกันจริงไม่มานั่งยืนทำให้หรอกร้อนขนาดนี้ไปซื้อเขากินดีกว่าแต่มันไม่อร่อยเท่านี้ไงเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะให้ดูเป็นฝรั่งก็เชอรี่สิเพิ่มมูลค่าแพงในบัตรดนรอให้ส่งตัวแป๊บเดียวก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้านะคุณผู้ชมครับ FC ของรายการ Request ขอร้องมาเลยว่าอยากเซอร์ไพรส์คนรักในวันวาเลนไทน์สองแม่ลูกจัดให้ครับอีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลสำคัญสำหรับคู่รักก็คือเทศกาลวาเลนไทน์นั่นเองแน่นอนเราสองคนมีเมนูขนมอร่อยอร่อยเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์มาฝากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูคลายร้อนที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นมาฝากให้ได้ลองทำกันค่ะกับเมนูวุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำสับปะรดคั้นและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นค่ะจากนั้นเติมเนื้อสับปะรดหั่นเป็นชิ้นและเม็ดนางรักลงในส่วนผสมวุ้นคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในผลสับปะรดที่คั้นเนื้อออกจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็ได้วุ้นน้ำสับปะรดชื่นใจอร่อยๆรับประทานพร้อมครอบครัวแล้วล่ะค่ะ